ยากครับรู้สึกว่าพี่ไล่ลุงแต่ลุงไม่เหนื่อยเราเหนื่อยมากไม่เป็นไรคุณพี่สวยเหลือเกินนะคะส่วนลุงถึงจะไม่เหนื่อยแต่ว่าถ้าประชาชนออกมาไล่ลุงแบบนี้เราคิดว่าลุงต้องรู้สึกอะไรบ้างเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่ประกาศว่าประเทศไทยของประชาชนชอบค่ะคือคักมากแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในประชาชนคนไทยวันนี้เป็นสีสันของประชาธิปไตยตั้งแต่หลังเลือกตั้ง24มีนาเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบวันนี้เราก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแต่ว่าอย่างน้อยเป็นวันที่ประชาชนแสดงให้เห็นว่าสิทธิเสรีภาพเป็นของเราต่อให้ถูกกดดันถูกข่มขู่ทุกวิธีขนาดไหนแต่ถ้าประชาชนไม่ยอมไม่มีใครทำอะไรเราได้วันนี้เราต้องการนิ่งเราก็เลยจะเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของการเริ่มต้นที่จะสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจไหมครับว่าประชาชนต้องการเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงจริงๆประชาชนพยายามส่งเสียงมาตลอดนะคะเพียงแต่มันเป็นเสียงจากมุมนั้นมุมนี้ในโซเชียลมีเดียบ้างจากมุมส่วนตัวของแต่ละคนบ้างมันเลยกลายเป็นว่าแต่ละเสียงรัฐบาลสามารถที่จะเพิกเฉยได้แต่วันนี้เสียงทุกเสียงที่ไม่พอใจรัฐบาลอย่างน้อยเราเชื่อว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมารวมกันและตะโกนออกมาดังๆว่าเราไม่พอใจนี่ไม่ใช่แค่เรื่องประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังพังเรื่องของคนที่กำลังจะตกงานเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่ไม่มีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการไม่เห็นหัวประชาชนเราถือว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นลิตมัสเทสเป็นการบ่งบอกว่าประชาชนไม่ทนอีกแล้วจากนี้ไปเราเชื่อว่าอยู่ที่สถานการณ์การเมืองถ้ามีอะไรมาเพิ่มความอัดอั้นความโกรธแค้นให้กับประชาชนคุณอาจจะเห็นความเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสัตว์คือในส่วนของภาคประชาชนก็ยืนยันว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าตลอดทั้งปีอาจจะมีกิจกรรมในลักษณะเชิงสัญลักษณ์หรือว่ากิจกรรมที่สื่อสารไปถึงรัฐบาลด้วยอย่างเอาง่ายๆวันนี้เนี่ยตอนแรกกิจกรรมเริ่มต้นแค่ในกรุงเทพแล้วก็มีเสียงเรียกร้องตามมามากมายจากคนในทุกจังหวัดว่าเราก็อยากวิ่งเราก็อยากวิ่งทำไมต้องจัดแค่ที่กรุงเทพสุดท้ายวันนี้เกิดขึ้นในเป็น10จังหวัดทั่วประเทศที่ประชาชนออกมาวิ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องความอดทนของประชาชนมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วมันเบ่งบานเป็นดอกไม้ทั่วประเทศค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลต้องมาไปกดขึ้นไหมฮะว่ามันสะท้อนอะไรถึงตัวรัฐบาลหรือว่าต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือให้รัฐบาลทบทวนตัวเองได้แล้ว6เดือนที่ผ่านมาเราไม่เห็นการทบทวนตัวเองของรัฐบาลเราเห็นความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้านับจากวันนี้ไปรัฐบาลยังเดินผิดพลาดซ้ำรอยเดิมก็ขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าตัวคุณเองไม่ใช่พรรคการเมืองไหนไม่ใช่นักการเมืองคนไหนที่เป็นคนบีบให้ประชาชนออกมาบนท้องถนนก็คือตัวรัฐบาลเองนั่นแหละที่บีบประชาชนให้ออกมาสุดท้ายแล้วท่านเองแล้วเชื่อว่าอนาคตอันใกล้หรือต่อจากนี้ไปเนี่ยประชาชนจะวิ่งได้ไกลกว่า3กิโลหรือว่าจะได้ไกลกว่าส่วนตรงนี้วิ่งได้ทุกส่วนรถไฟผิดงานประชาชนไม่ได้วิ่งได้แค่ 2-3 กิโลประชาชนวิ่งได้ทุกตารางกิโลเมตรในประเทศนี้เพราะเราเป็นเจ้าของประเทศและไม่มีอะไรอยู่กับเราครับขอบคุณมากค่ะ